แม้นักวิทยาศาสตร์จะระบุนะคะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคือการสิ้นสุดสถิติโลกร้อนต่อเนื่อง13เดือนแต่ผู้เชี่ยวชาญก็เตือนว่ายังกังวลอยู่ค่ะเพราะว่าอุณหภูมิโลกจะยังคงร้อนต่อเนื่องทะโลกอันโคเวอร์วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงที่อุณหภูมิโลกนั้นสูงทำลายสถิติค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต้ประชาชนหลายพันคนนั้นต้องอพยพออกจากบ้านเรือนประชาชนเนื่องจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและน้ำท่วมค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีดินถล่มที่เกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียด้วยพายุเบริลนะคะก็ทิ้งร่องรอยแห่งการทำลายล้างครั้งใหญ่ไว้โดยสร้างสถิติพายุเฮอริเคนที่รุนแรงที่สุดในระดับ4ส่วนที่ญี่ปุ่นนะคะก็รายงานว่ามีผู้เสียชีวิตมากกว่า120คนจากความร้อนที่ทำลายสถิติในกรุงโตเกียวขณะที่อุณหภูมิในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ส่งผลกระทบต่อบางภูมิภาคอย่างรุนแรงโดยเฉพาะทางตะวันตกของแคนาดาและตะวันตกของสหรัฐอเมริกาที่อุณหภูมิร้อนจัดมีประชาชนประมาณ1ใน3ของสหรัฐนะคะที่อยู่ในข่ายที่ต้องรับคำเตือนเรื่องอุณหภูมิที่ร้อนจัดและเป็นอันตรายถึงชีวิตไปกันที่ยุโรปใต้และตะวันออกค่ะกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีก็ออกคำเตือนอากาศร้อนจัดรุนแรงที่สุดสำหรับเมืองหลายแห่งในยุโรปใต้และบอลข่านกรีซนั้นนะคะก็ถูกบังคับให้ปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอย่างอะโคโพลิสเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปส่วนที่ฝรั่งเศสส่วนใหญ่นะคะก็อยู่ภายใต้คำเตือนเรื่องอากาศที่ร้อนจัดเนื่องจากประเทศนั้นต้องต้อนรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมค่ะแม้อุณหภูมิจะลดลงในช่วง13เดือนที่ผ่านมานะคะแต่หากย้อนกลับไปเทียบกับปี1980หรือว่าปีพุทธศักราช2523นะคะก็ถือว่าอุณหภูมินั้นสูงขึ้นกว่ามากๆเลยค่ะนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วที่นักวิชาการรวมถึงนักวิทยาศาสตร์บอกนะคะว่าหากเรายังไม่หยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศก็จะเจอผลกระทบแบบนี้ค่ะ